ซึ่งวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาทำตามความเรียบร้องนะคะนั่นก็คือน้ำอ้อยสมูทตี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็มาตามคำเรียบร้องนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะที่หน่อยทำคลิปน้ำอ้อยไปนะคะว่าน้ำอ้อยของเราเนี่ยเข้ากับอะไรได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาทำตามความเรียบร้องนะคะนั่นก็คือน้ำอ้อยสมูทตี้ค่ะหน่อยก็เลยจะมาแชร์ทั้ง2สูตรเลยนะคะสูตรแก้ว16ออนซ์และแก้ว22ออนซ์ค่ะก็เลยต้องไปคิดหาสูตรนะคะว่าจะทำยังไงดีค่ะน้ำอ้อยของเราเนี่ยถึงจะทำมาเป็นสมูทตี้ได้อร่อยเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูวัตถุดิบนะคะว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรกันบ้างแน่นอนเลยค่ะก็หนีไม่พ้นน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยที่เราเห็นอยู่ตามร้านนะคะหรือว่าที่เขาบดค่ะสดๆนะคะคั้นสดๆค่ะเขาจะมาในรูปแบบขวดแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ง่ายๆค่ะที่ไหนก็ได้เนาะแล้วก็วัตถุดิบอีก2ตัวนะคะนั่นก็คือไซรัปค่ะความหวานของเขาก็จะมาจากน้ำตาลอ้อยอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของรสชาติด้วยค่ะกลิ่นนะคะช่วยเสริมให้หอมขึ้นค่ะแล้วก็มีความหอมเป็นธรรมชาตินะคะมีความเป็นน้ำอ้อยด้วยเนาะแล้วก็อีก1ตัวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขามีความแบบดูดันไปทางไซรัปของน้ำอ้อยมากเกินไปนะคะเราก็เลยมีไซรัปตัวนี้ค่ะเป็นไซรัปมิตรผลนะคะแบบเข้มข้นหรือว่าแบบละลายเร็วก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทำสูตรให้ดูเลยค่ะเดี๋ยวหน่อยจะเริ่มตั้งแต่แก้ว16ออนซ์ก่อนนะคะสูตรแก้ว16ออนซ์นะคะหน่อยก็จะใช้น้ำอ้อยอยู่ที่6ออนซ์ค่ะตัวน้ำอ้อยมาเลย6ออนซ์แล้วก็โกลเด้นไซรัปค่ะครึ่งออนค่ะหรือว่า15 ml นะคะนี่เลยเขาจะช่วยให้มีความแบบหวานของอ้อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเป็นดันรสชาติด้วยค่ะไซรัปมิตรผลนะคะแบบรสชาติธรรมดาค่ะตัวนี้มาช่วยเพิ่มในเรื่องของความหวานนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครชอบแบบน้ำตาลอ้อยค่ะเพียวๆนะคะก็ได้นะแล้วหน่อยก็มีเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะนั่นก็คือเสริมความอร่อยนะคะหน่อยก็จะใส่ตัว Flavor Max ไปด้วยค่ะอันนี้ก็คือ Flavor Max นะคะไว้สำหรับใส่แล้วก็เพิ่มรสชาติมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวหน่อยใส่ไป10 ml ค่ะเพราะว่าเราก็นำมาเป็นแบบน้ำอ้อยสมูทตี้นะคะเราก็จะมีความแบบปั่นขึ้นด้วยประมาณนี้ค่ะเนาะมันไปเจอกับน้ำแข็งด้วยอย่างอื่นด้วยนะคะก็จะทำให้รสชาติของอ้อยเรามันดรอปลงค่ะมีตัวช่วยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็น้ำแข็งค่ะหน่อยเน้น1แก้วแล้วก็อีกประมาณสักครึ่งแก้วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้ค่ะเขามีแต่น้ำนะคะเวลาเราปั่นไปปุ๊บน้ำแข็งมันจะยุบตัวลงเยอะมากๆเลยค่ะหน่อยก็จะกะไว้1แก้วกับอีกครึ่งแก้วเลยนะคะนี่เลยเผื่อไว้เลยนะคะเพราะด้วยความที่น้ำอ้อยเขาก็มีแค่น้ำอ้อยนะคะทีนี้ค่ะเราอยากได้เป็นสมูทตี้เราก็เลยต้องเน้นความแบบหนืดๆหน่อยนะคะเราก็มาเริ่มปั่นได้เลยค่ะหน่อยก็จะจับเวลา30วินะคะแล้วก็ปั่นค่ะเลข3ปุ๊บไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างอื้อชื่มโหสีของเขาก็ดูน่าทานอยู่นะเป็นไงบ้างคะสวยไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำการใส่เลยดีกว่านะคะก็ได้อยู่นะความเป็นสมูทตี้นะคะพอเราเผื่อน้ำแข็งไว้อะค่ะมันก็จะพอดีแก้วพอดีเลยนะเนาะแล้วก็จะได้ฟูๆแบบเหมือนสมูทตี้เลยนะคะเนียนกริบเลยน่าทานจังเลยเย่เสร็จปลาเล็กแท้แก้วนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะปึ๊บสูตรแก้ว16ออนซ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็มาทำแก้ว22ออนซ์กันต่อเลยค่ะแก้ว22ออนซ์ค่ะ
น้ำอ้อยค่ะ8ออนซ์นะคะเดี๋ยวหันออนให้ดูปึ๊บนี่แสดงว่า1ขวดค่ะทำเป็นสูตรแก้ว16ออนซ์ได้2แก้วนะคะแต่สูตร22ออนซ์นะคะเราก็ต้องแบบใช้2ขวดเนาะกับอีกนิดเดียวนะคะเพราะมันขาดหน่อยหนึ่งนะแต่มันก็แล้วแต่ละสูตรของแต่ละที่ด้วยนะคะว่าน้ำอ้อยของแต่ละที่ค่ะขวดเขาใหญ่มากน้อยแค่ไหนเนาะหน่อยคิดว่าน่าจะใส่ในนี้ไม่พอค่ะเดี๋ยวหน่อยผสมในนี้เลยก็แล้วกันนะคะปุ๊บน้ำอ้อยค่ะปึ๊บเรียบร้อยแล้วหน่อยก็จะใส่แบบโกลเด้นไซรัปนะคะมันที่1ออนค่ะสูตร16ออนนะคะหน่อยจะใส่แค่ครึ่งออนนะคะใส่ไปเรียบร้อยเพิ่มความหวานด้วยไซรัปมิตรผลธรรมดาค่ะครึ่งออนค่ะพอเป็นสูตรแก้ว22ออนซ์เนี่ยค่ะด้วยความที่เขาต้องเพิ่มความหวานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะน้ำแข็งเขาเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ Flavor Max ค่ะ10 ml นะคะใส่ลงไปเลยน้ำแข็ง1แก้วกับอีกครึ่งแก้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปปั่นกันเลยเหมือนเดิมนะคะหน่อยก็จะกดเวลาค่ะแล้วก็เบอร์3นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเรารอให้เสียงเขาหยุดปั่นก่อนนะแล้วเราถึงจะเอาโถปั่นออกมาได้นะคะทุกคนไหนดูซิเดี๋ยวลองมาเทกันเลยดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพอนะคะปิดฝาค่ะรวบเข้าไปเสร็จแล้วค่ะสูตรแก้ว16ออนซ์และแก้ว22ออนซ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสูตรน้ำอ้อยสมูทตี้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าน้ำอ้อยปั่นนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราก็มาหาสูตรที่ให้เขามีความแบบสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้ปั่นแบบเร็วๆเนาะสามารถที่จะตักทานได้นะคะแล้วก็หนืดๆหน่อยเนาะเป็นแบบนี้นะคะโอเคสำหรับ2สูตรนี้นะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมแก้ว16ออนซ์กันก่อนเนาะนี่ขนาดวางไว้สักครูแล้วนะเขาก็ละลายแค่นิดเดียวเองนะน้ำอ้อยปั่นนะคะคือความเป็นน้ำอ้อยปั่นนั่นแหละเนาะเดี๋ยวว่าหน่อยค่ะใส่ตัวนี้เข้ามาเพิ่มนะคะโกลเด้นไซรัปเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความหอมแบบอ้อยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะด้วยความที่หน่อยใส่เฟเวอร์แม็กไปด้วยค่ะความเป็นอ้อยเขาไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะมีความแบบเหมือนเราดื่มน้ำอ้อยปกติอะค่ะแต่ว่ามันจะมีความหวานขึ้นมานิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานนะคะหน่อยแนะนำให้ลดลงนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานๆค่ะแนะนำให้เพิ่มหวานได้นะคะก็คือเพิ่มตัวไซรัปธรรมดานะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ไซรัปโกลเด้นไซรัปอะค่ะก็จะมีความเป็นน้ำตาลนะคะเนาะเราไม่คิดว่าเหมือนกันว่าจะอร่อยนะเนี่ยหน่อยทำอะไรก็อร่อยสูตรแก้ว22ออนค่ะต้องบอกว่าเหมือนสูตรแก้ว16ออนเลยค่ะนะคะก็จะมีความแบบเป็นอ้อยนะคะไม่ขาดหายความเป็นอ้อยไปนะเพราะตอนแรกอะค่ะก่อนที่หน่อยจะมาคิดสูตรนะคะหน่อยยังคิดอยู่ในหัวอยู่เลยว่าคือถ้าเอาอ้อยมาปั่นเนี่ยความเป็นอ้อยมันจะหายเพราะว่าน้ำอ้อยเนี่ยค่ะมาเจอน้ำแข็งปุ๊บอ้อยมันจะเบาลงมากๆเลยนะคะจะทำยังไงดีค่ะให้มีความแบบอ้อยขึ้นมานะคะก็เลยโหยโชคดีมากเลยค่ะที่ได้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็น้ำอ้อยเขาก็เลยชูรสชาติขึ้นมาด้วยความที่เราต้องใส่ Flavor Max เข้าไปอะค่ะมันก็เลยดึงรสชาติอ้อยขึ้นมาอีกด้วยนะคะหน่อยคิดสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานน้อยจนเกินไปค่ะสมูทตี้น้ำอ้อยนะคะลองไปทำตามกันดูนะได้ผลยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากให้หน่อยมาแชร์สูตรนะคะเมนูอะไรค่ะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแชร์สูตรให้เนาะแล้วก็วันนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆด้วยนะคะอย่าลืมค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยด้วยนะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ